นั้นก็มาถึงวันนี้นะครับวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการกรอกแบบแถลงความสามารถนะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้ผมก็เคยได้พรีเซนต์เอาไว้แล้วนะครับมันสอดคล้องกับระดับของวิศวกรนะฮะไประดับอนุญาตซึ่งทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วล่ะนะแล้วก็มีภาคีมีสามัญมีวุฒิแล้วก็มีภาคีพิเศษนะครับก็ภาคีก็คือเป็นระดับอนุญาตที่อยู่ระดับแรกสุดนะครับก็จะได้ระดับจะได้ภาคีเนี่ยก็คือต้องเรียนในสายตรงในเรียนหลักสูตรที่สภารับรองนะฮะแล้วก็เมื่อได้ภาคีแล้วก็สามารถที่จะปรับระดับไปเป็นสามัญกับวุฒิได้ซึ่งการเลื่อนเป็นสามัญกับวุฒิเนี่ยมันก็มีข้อบังคับนะครับส่วนภาคีพิเศษเนี่ยผมก็จะยังไม่ได้พูดถึงวันนี้นะเพราะว่าก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งภาคีพิเศษเนี่ยเขาก็เปิดช่องไว้นะครับสำหรับคือวิชาชีพเราเนี่ยมันก็ต้องเข้าใจนิดนึงว่าคนที่อาจจะไม่ได้เรียนในหลักสูตรสภารับรองเนี่ยแต่เราก็ไม่ได้ไปปิดกั้นเขาก็คือถ้าเขามีความสามารถมีความเชี่ยวชาญที่เกิดจากประสบการณ์ทำงานเราก็เปิดโอกาสให้เขาได้เข้ามารับใบอนุญาตอย่างแท้จริงก็ดีกว่าไปปล่อยให้เขาไปทำงานแบบที่ไม่มีใบอนุญาตแต่ก็ต้องมีเกณฑ์ในการวัดพวกเขาถ้าเขาผ่านเกณฑ์เหล่านี้เราก็ให้ใบอนุญาตเขาได้ตามลักษณะแล้วก็ตามประเภทของงานที่เขามีความเชี่ยวชาญจริงๆกับอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่เป็นคนต่างชาติสมัยก่อนเนี่ยเรื่องเทคโนโลยีเรื่องวิศวกรรมเนี่ยประเทศไทยเราก็ไม่ได้ว่าจะเชี่ยวชาญนะก็จำเป็นต้องอาศัยชาวต่างชาติเข้ามานะทีนี้ถ้าเกิดเป็นชาวต่างชาติซึ่งไม่ใช่คนไทยเนี่ยเวลาเข้ามาทำงานในเมืองไทยถ้าเข้ามาสอนมันก็คงจะได้แค่สอนนะแต่ว่าวิชาชีพเนี่ยต้องให้เขาได้ทำแล้วก็ให้คนเนี่ยไปเทรนกับเขาก็จำเป็นต้องให้เขามีใบอนุญาตเป็นภาคีพิเศษอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของที่มาของภาคีพิเศษซึ่งปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยวิทยาการของวิศวกรรมเทคโนโลยีบ้านเราก็ค่อนข้างที่จะรุดหน้าไปมากแล้วนะครับก็มีคนไทยเก่งๆเยอะขึ้นนะครับแต่ก็ยังต้องการอยู่ดีครับว่าไงก็ถือว่าเป็นเรื่องของการถ่ายเทองค์ความรู้มาสู่เมืองไทยนะครับก็ลักษณะงานทางวิศวกรรมนะครับพูดง่ายๆคือต้องมีผลงานทางวิศวกรรมนะครับถ้าคุณอยากจะเลื่อนไปเป็นสามัญเป็นวุฒิคุณได้ใบภาคีเนี่ยก็คือคุณใช้ความรู้เป็นหลักเพราะว่าคุณเรียนจบตามหลักสูตรนะคุณเรียนวิชาต่างๆนานาเนี่ยอันนั้นก็คือดูที่ knowledge ของคุณใช่ไหมแต่ว่าถ้าคุณจะเลื่อนขั้นเนี่ยเขาให้โอกาสเป็นภาคีไปทำงานมาแล้วก็นี่ก็ต้องใช้ผลงานเป็นหลักแล้วแต่ก็ต้องใช้ความรู้อยู่ดีนะเพราะนั้นก็ต้องไปสร้างผลงานทำงานมาไม่มีผลงานเลยก็เลื่อนระดับไปได้นะครับงานก็มีหลายแบบงานทางวิศวกรรมเนี่ยนับตั้งแต่งานให้คำปรึกษาซึ่งเขาก็จะสงวนไว้สำหรับเป็นวิศวกรระดับผู้ใหญ่เป็นซีเนียร์ก็เป็นวุฒิวิศวกรเท่านั้นที่จะทำตรงส่วนนี้ได้แล้วก็มีงานวางโครงการก็เป็นพวกโปรเจกต์แพลนนิ่งเป็นพวกฟีซิบิลิตี้สตัดดี้งานออกแบบคำนวณก็งานได้มาซึ่งมีการใช้สูตรมีการใช้การคำนวณตามหลักการทางวิศวกรรมนะครับแล้วก็การควบคุมการสร้างการผลิตก็เอาผลลัพธ์หรือว่าแบบที่ได้จากการออกแบบเนี่ยไปทำการก่อสร้างตามนั้นงานตรวจสอบกับงานในการใช้นี่ก็จะหมายถึงว่าสิ่งก่อสร้างที่มันมีอยู่แล้วไอ้4ข้างต้น4อันบนนั้นน่ะมันมักจะเป็นการทำขึ้นมาใหม่ไอ้งานตรวจสอบก็เป็นเรื่องของการหาข้อมูลนะครับงานในการใช้ก็คือสมมติถ้าคุณมีถนนอยู่แล้วเนี่ยมีสะพานเนี่ยคุณทำยังไงที่จะทำให้ถนนกับสะพานเนี่ยมันสามารถที่จะมีอายุการใช้งานได้อย่างยืดยาวนานต่อไปนะฮะอันนี้คือต่อไปครับเขาบอกว่าการที่โดยหลักการพื้นฐานเนี่ยการที่วิศวกรจะเลื่อนระดับได้เนี่ยต้องมี competency นะคำว่า competency ก็จริงๆคำศัพท์คำนี้หลายคนก็เคยน่าจะเคยได้ยิน competency ก็คือความสามารถด้านต่างๆที่เราจะวัดคนในเชิงวิชาชีพ competencyแล้วเขาก็ใช้คำว่า competency framework กรอบความสามารถก็เป็นเกณฑ์ที่กำหนดคุณสมบัติแล้วก็ความสามารถของวิศวกรที่พึงมีนะฮะถ้าเราไปพบว่าวิศวกรเนี่ยมี competency ตามนี้ก็โอเคก็ถือว่าสามารถที่จะ
ปรับระดับไปเป็นสามัญแล้วก็วุฒิวิศวกรได้นะฮะซึ่งมันมีอยู่5ด้านในการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวิชาชีพมี5ด้านด้วยกัน5ส่วน5ด้านนะนี่ผมก็เคยพูดไปแล้วนะฮะแล้วก็จริงๆตรงเนี้ยมันอยู่ในแบบประเมินของผู้สอบสัมภาษณ์ซึ่งเราก็เรียกว่าผู้ชำนาญการกรอบความสามารถทั้ง5ด้านของเราด้านแรกก็คือ1เขาบอกว่าคนที่จะเป็นวิศวกรที่จะทำงานวิชาชีพได้เนี่ยคุณต้องมีความรู้นะ knowledge ความรู้ก็คือสิ่งที่คุณเรียนได้หาความรู้ได้คุณจะเรียนจากตำราคุณจะไปฟังใครบรรยายคุณจะไปค้นหาอินเทอร์เน็ตคุณจะไปเปิดjournal คุณจะไปถามรุ่นพี่ถามเพื่อนคุณนั่นคือ knowledge ความรู้นะฮะแต่ว่าการที่คุณมีความรู้อย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอนะเพราะว่าวิชาชีพเนี่ยคุณต้องมีความชำนาญด้วยความชำนาญนี่เกิดจากการทำความรู้เกิดจากการเรียนคุณเรียนคุณก็รู้แต่ถ้าเกิดคุณไม่เคยทำเลยนี่เรียกว่าคุณรู้อย่างเดียวแต่คุณไม่ชำนาญคุณทำไม่เป็นในวิศวกรเนี่ยต้องทั้งรู้และทำเป็นคือรู้และทำได้นี่แหละแปลเป็นไทยง่ายๆอย่างเงี้ยถ้าเราสามารถแสดงให้เราให้กรรมการเห็นว่าเรารู้เรามีความรู้และเราทำเป็นนะฮะทำเป็นก็คือประยุกต์ความรู้นั้นได้นะฮะในแง่ของสภาเวลาไปเทศนาต่างประเทศก็ต้องบอกว่าผมมีวิธีการตรวจสอบวิศวกรผมว่าผมวัดความรู้เขาอย่างไรผมวัดว่าเขาเนี่ยมีความสามารถในการที่จะเอาความรู้เนี่ยไปทำงานได้จริงก็ต้องไปอธิบายความแบบนั้นให้เขาเห็นนะครับก็สรุปก็คือมีทั้งรู้และทั้งคือทั้งรู้แล้วก็ทั้งทำได้นะฮะโอเคทีนี้ต่อมาครับด้านที่สองครับก็คือคุณต้องมีเรื่องของ management ทางด้าน technicalการจัดการทางเทคนิคอันนี้คืออะไรคนที่ทำเป็นเนี่ยคนที่ทำเป็นเพราะเขารู้ว่าทำยังไงแล้วเขาทำเป็นเนี่ยแล้วเขาทำบ่อยๆเนี่ยเขาจะเชี่ยวชาญมากแล้วเขาจะจัดการได้ว่าถ้าเขาเจอปัญหาแบบเนี้ยเขาควรใช้วิธีไหนใช่ไหมการเลือกวิธีอันนี้ก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการทางเทคนิคการเลือกวิธีที่ดีที่สุดที่เหมาะสมการเลือกวิธีในการที่จะไปรวมมันก็ถึงรวมถึงเรื่องของการวิเคราะห์แล้วก็เรื่องของการสังเคราะห์และแก้ปัญหาได้คือคุณทำได้และคุณแก้ปัญหาเป็นนั่นคุณต้องผ่านกระบวนการที่คุณวิเคราะห์สาเหตุคุณสังเคราะห์รวบรวมข้อมูลต่างๆแล้วคุณถึงนำไปสู่การแก้ปัญหาได้ถ้าคนที่เป็นภาคีเนี่ยเราไม่ได้คาดฝันถึงขั้นนี้คนที่เป็นภาคีเนี่ยคุณรู้แล้วคุณทำได้ก็โอเคแล้วแต่ถ้าคุณจะเป็นสามัญเนี่ยคุณต้องทำมาเยอะด้วยไม่ใช่ทำได้ทำมาเยอะและคุณต้องมองเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วคุณต้องเข้าใจว่าสิ่งที่คุณทำบางครั้งก็เกิดปัญหารูปแบบใหม่ๆที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนแต่คุณถ้าคุณผ่านการทำเยอะแล้วคุณมีความรู้เนี่ยคุณจะวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วคุณก็แก้ไขปัญหาได้เราก็คาดหวังเท่านี้ครับคุณต้องรู้คุณต้องทำเป็นแล้วคุณต้องทำเยอะแล้วคุณต้องทำบ่อยแล้วคุณต้องแก้ปัญหาได้เนี่ยแปลเป็นไทยถ้าเรามั่นใจว่าเรามีสิ่งเหล่านี้อยู่ในตัวเราคุณก็พร้อมที่จะไปให้กรรมการเขาพิสูจน์แล้วก็ถ้าคุณพิสูจน์ได้คุณก็สามารถที่จะเป็นสามัญแล้วก็คุณที่ได้นะฮะโอเคตรงนี้เนี่ยมันก็วัดกันไม่ยากหรอกผมสัมภาษณ์พวกเรามาสัมภาษณ์เนี่ยผมก็รู้อยู่แล้วว่าคนนี้รู้ไหมไอ้คำว่ารู้นี่มันต้องหมายถึงว่าความรู้พื้นฐานด้วยนะเชลฟอร์สไดกรัมโมเมนต์ไดกรัมแต่ to be fair นะต้อง to be fair คือต้องเกี่ยวกับงานที่เขาทำไม่ใช่ทำโครงสร้างแล้วคุณไปถามเรื่องของโฟลว์ชาร์ตอย่างเงี้ยมันจะรู้ได้ไงวะมันก็เป็นไปไม่ได้นะฮะอันนี้ก็ต้องรู้ในสิ่งที่เขาได้ทำมาเวลาเราวัดคนเนี่ยไม่ใช่เขาไม่เคยทำเลยเขาไม่ได้ทำงานด้านจราจรแล้วคุณก็ไปถามเรื่องจราจรของเขาเนี่ยมันก็ไม่แฟร์เขาถามกรรมการกรรมการก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับต่อไปครับก็สรุป3ข้อแรกบอกว่าคุณเก่งคุณเป็นคนเก่งสามข้อแรกนี้นะคุณเก่งละโอเคแต่คนเก่งเนี่ยก็อาจจะไม่เพียงพอครับเพราะว่าวิศวะนี่ก็เก่งนั่นแหละนะสมัยกว่าจะสอบ entrance ติดเข้าคณะวิศวะได้จะเรียนจบเนี่ยต้องถือว่าเก่งนะเด็กวิศวะเนี่ยนะฮะแต่เก่งอย่างเดียวไม่พอครับ
competency ที่เราคาดหวังว่าพวกคุณต้องมีก็คือคุณต้องสื่อสารเป็นคุยรู้เรื่องคุยรู้เรื่องถ้าคุณเนี่ยคุยไม่รู้เรื่องเนี่ยคุณยังไม่เก่งพอเพราะว่าคนที่เก่งเนี่ยแสดงว่าสมองเขาเนี่ยเขาแยกแยะเรื่องราวเขาจัดระบบเขา systematic เขาแล้วเขาสามารถจะ express หรือว่าสื่อสารให้คนเข้าใจได้คุณสามารถใช้รูปแบบคำพูดของคุณไม่ใช่บางคนคุยแล้วโอ้โหมันพูดแล้วเนี่ยต้องไปแปลไทยเป็นไทยผมเจอคนวิศวะประเภทหัวสี่เหลี่ยมอย่างนี้เยอะมากคือคุยกันไม่รู้เรื่องครับไม่รู้ว่าจะเอาอะไรทำไมไม่คุยตรงๆคุยง่ายๆแสดงว่าคุณไม่เข้าใจดีพอใช่ไหมในเรื่องที่คุณกำลังทำอยู่เพราะถ้าคุณเข้าใจดีพอเนี่ยคุณต้องคุยรู้เรื่องแน่นอนก็คือเรื่องของทักษะในการที่จะเรียกว่า communication อันนี้ต้องมีให้เห็นต้องแสดงให้เห็นว่าเรามีเพราะว่าวิศวะมันไม่ใช่ทำงานคนเดียวนะมันทำงานเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นทีมมันมีเรื่องของการปฏิสัมพันธ์แล้วเราก็คาดหวังว่าคุณก็ต้องถ่ายทอดความรู้ให้กับรุ่นน้องของคุณนะฮะคุณก็ต้องมีการสื่อสารการทำงานถ้าคุณเกิดสื่อสารผิดพลาดอันนี้อาจจะเกิดอันตรายต่อไม่ว่าจะเป็นแรงงานกรรมกรหรืออะไรก็แล้วแต่โครงสร้างต่างๆนานานะฮะนั่นก็คืออันนี้ก็คือว่าข้อ4ก็คือสื่อสารได้คุยรู้เรื่องนะฮะโอเคก็คือคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนสื่อสารเป็นแต่ว่าข้อสุดท้ายก็สำคัญครับคุณต้องเป็นคนดีด้วยนะคุณต้องเป็นคนดีแต่ดีเนี่ยมันก็วัดยากเราคนที่อยู่ในวิชาชีพเนี่ยมันก็เก่งกว่าคนอื่นอยู่แล้วล่ะแต่พอด้วยความเป็นคนเก่งเนี่ยบางทีมันก็จะมีความไม่ดีหรือมีความขี้โกงมาร่วมด้วยหรือเปล่าซึ่งเราก็ไม่อยากจะเห็นคนเก่งแต่ไม่ดีมาอยู่ในวงการเราเพราะว่ามันก็จะสุดท้ายทำให้วงการเราเนี่ยไม่ได้รับการยอมรับประชาชนผู้บริโภคก็จะไม่ศรัทธาวงการไหนก็ตามที่เก่งแต่โกงเก่งแต่ไม่ดีนะฮะอันนี้ก็คือเป็นหลักการว่าทำไมต้องมีจรรยาบรรณต้องมีสามัญสำนึกทางวิชาชีพต่อสังคมคุณทำงานเนี่ยคุณคำนึงถึงสังคมไหมคุณอยากจะเร่งงานคุณให้เสร็จแล้วคุณเห็นแก่ตัวคุณก็ตอกเสาเข็มตีสองตีสามก็ตอกตุ้มตุ้มตุ้มเนี่ยไม่เกรงใจชาวบ้านเลยเนี่ยอย่างนี้เนี่ยคือว่าถือว่าคุณไม่มีสำนึกต่อสังคมเลยต่อสาธารณะใช่ไหมฮะคุณทำงานคุณก็ไม่ได้ไปกันของตกไอ้คนเดินผ่านไปผ่านมาใช้งานของจะล่วงใส่หัวเขาอันนี้ก็ผิดจรรยาบรรณผิดกฎหมายได้ซ้ำต่อสิ่งแวดล้อมเอาคอนกรีตไปทิ้งลงคูคลองต่อจรรยาบรรณอย่างเงี้ยคุณเอื้อประโยชน์คุณทำอะไรก็มีเคสเยอะแยะไปหมดคนเก่งๆเนี่ยผมถึงบอกว่าเก่งเนี่ยเราเข้าใจได้แต่ว่าคุณเป็นคนที่ดีหรือเปล่าด้วยนะฮะก็เลยต้องมีทั้ง5ด้านก็คือเป็นเรื่องของ competency ของวิศวกรนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการพื้นฐานที่ไม่ว่าจะชาติไหนภาษาไหนเขาก็มีหลักการนี้เหมือนกันทั้งหมดนั่นแหละของเราก็มีไม่ใช่ว่าประเทศไทยอยู่หลังเขาไม่เคยเลื่อนระดับไม่เคยก่อนหน้าสภาแล้วก็มีกวแล้วก็มีหลักเกณฑ์พวกนี้ก็เป็นหลักการพื้นฐานอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มีเอกสารต่างๆมากมายทีนี้ผมก็ไปเปิดดูเว็บไซต์ของสภาเพราะมีคนถามผมมาจริงๆผมก็ไม่ได้ตระหนักอะไรมากผมก็คิดว่าก็เหมือนเดิมก็ไปเปิดตัวเว็บไซต์ซึ่งปัจจุบันนี้เขาก็เปลี่ยนรูปร่างเว็บไซต์ไปหมดเลยนะฮะก็แอะไรก็งงๆเหมือนกันนะครับก็ไปเปิดดูก็เขาก็มีเรื่องคำแนะนำในการขออนุญาตอันนี้ผมเอามาจากเว็บไซต์นะฮะแต่ว่าเว็บไซต์ของสภามันเป็นสาธารณะเราก็ copy มาได้ไม่ได้ติดอะไรเพราะว่าเขาก็เปิดเผยต่อสาธารณชนอยู่แล้วนะครับก็มีเลื่อนสามัญกับวุฒิซึ่งโดยหลักการแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกันผมดูแลสแกนดูแลก็ก็คล้ายๆกันแต่ว่าความเข้มข้นอาจจะแตกต่างกันนะครับก็เริ่มตั้งแต่ถ้าคุณจะเลื่อนจากภาคีเป็นสามัญเนี่ยคุณก็ต้องเป็นภาคีมาแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า3ปีนะคุณถึงจะเลื่อนได้แล้วก็ดูจากปีปฏิทินเป็นหลักหลักการนี้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะฮะว่านับจากวันที่เราได้เป็นภาคีแล้วก็บวกไปอีก3ปีเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะมาขอเลื่อนสามัญได้แต่ถ้าไปเลื่อนเป็นวุฒิก็จากสามัญเป็นวุฒิก็5ปีก็เป็นหลักการเดิม
แล้วก็จากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าหลังๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของทุกสมาคมอ่ะนะฮะหลังจากที่มีระบบไอ้โควิดแล้วก็มีเรื่อง work from home เนี่ยมันก็ต้องทุกราชการทุกหน่วยองค์กรธุรกิจทั้งหมดตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นระบบที่เรียกว่ายื่นออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์หมดแล้วก็จะต้องเริ่มต้นจากการยืนยันตัวตนก็เป็นกิจกรรมที่พื้นฐานเลยนะเดี๋ยวนี้แอปพลิเคชันต่างๆนานาก็ต้องยืนยันตัวตนถ่ายรูปนะเงยหน้าเงยหลังอะไรเนี่ยนะครับก็ต้องทำไปตามนั้นก็สภาก็ต้องใช้นะสภาก็จะมาบอกว่าโอ้โหเป็นองค์กรดิจิตอลผมระคำกิ้งเลยเพราะว่าทุกองค์กรก็ทำอย่างนี้หมดอยู่แล้วไม่ได้สมาคมโครงสร้างของเขาทำเพิ่งตั้งมาได้แค่ 2-3 ปีนะครับก็ยืนยันตัวตนนะครับแล้วก็เลือกประเภทใบอนุญาตนะในระบบมันจะมีนะครับให้เราทำไปเป็นขั้นตอนไปนะครับแล้วก็สาขาใบอนุญาตที่ต้องการจะขอรับคุณก็บอกไปนะระบบก็จะตรวจสอบคัดกรองว่าในระบบมันจะมีประวัติอยู่แล้วนะว่าเราได้รับภาคีมาเมื่อไหร่นะครับแล้วก็สามารถเลื่อนเป็นสามัญได้เฉพาะสาขาที่เคยได้รับใบอนุญาตระดับภาคีมาแล้วแล้วก็จะมีการออกเลขรับเรื่องเราก็ต้องโน้ตเอาไว้จะได้วันหลังที่เราจะไป track นะว่าข้อมูลเรามันไปถึงขั้นตอนไหนแล้วก็จะต้องดูจากเลขรับเรื่องแล้วก็จะรอการพิจารณาเอกสารและผลงานอนุกรรมการก็จะเอาเอกสารและผลงานไปดูเมื่อผลงานผ่านก็มีสิทธิ์ที่จะสอบสัมภาษณ์ได้อันนี้ก็เหมือนกับของอดีตที่ผ่านมาคือดูผลงานก่อนนะถ้าผลงานผ่านก็เข้าสัมภาษณ์ถ้าผลงานไม่ผ่านก็จะมีข้อความปฏิเสธไปแล้วก็สามารถที่จะยื่นทำรายการได้ใหม่ในภายหลังนะฮะแล้วก็ถ้าผลงานผ่านเขาก็จะขอเก็บตังค์เราครั้งละ 1,500 อันนี้ก็เท่าเดิมนะเป็นการสอบเป็นค่าสัมภาษณ์ตอนถ้าผลงานไม่ผ่านเนี่ยเขาไม่เก็บตังค์อันนี้ก็เป็นหลักการเดิมตั้งแต่แรกแล้วเพราะก็ถือว่าการตรวจผลงานเนี่ยสภาก็จะแอบซอบให้นะฮะแต่ว่าถ้าจะผลงานผ่านแล้วจะเข้าสู่การสัมภาษณ์เนี่ยก็จะมีการขอเก็บตังค์ก่อนละแต่สัมภาษณ์ผ่านหรือเปล่าไม่รู้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความสามารถตัวเองนะฮะก็เก็บไปครั้งละ1,500ก็จะได้สิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์รวมกับสิทธิ์ในการสอบแก้ตัว1ครั้งนะครับแล้วก็ให้เราไปจองรอบสัมภาษณ์ได้แล้วก็เข้าสอบสัมภาษณ์หลักเกณฑ์ก็คงเหมือนเดิมคื อสัมภาษณ์ได้คะแนนสัมภาษณ์70ขึ้นไปจาก100ก็ผ่านถ้าได้คะแนนระหว่าง50ถึง69ก็เรียกว่าไม่ผ่านแต่ไม่ยังไม่ได้ว่าตกคือให้โอกาสแก้ตัวแต่ว่าก่อนที่จะมาสอบสัมภาษณ์แก้ตัวรอบใหม่เนี่ยให้ไปอบรมมาก่อนหรือว่าให้ไปทำรีพอร์ตมานะฮะหลังจากที่ผ่านการอบรมแล้วเอาใบเซอร์มาให้ดูหรือว่าทำรีพอร์ตเสร็จแล้วเอาร่างรีพอร์ตส่งมาให้กรรมการตรวจถ้ากรรมการเขาพอใจว่าอันนี้เป็นการอบรมหรือเป็นรายงานที่กรรมการมอบหมายไปเขาก็จะนัดสัมภาษณ์รอบแก้ตัวสัมภาษณ์รอบแก้ตัวนี้ก็ยังอยู่ใน 1,500 บาทไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะฮะทีนี้ถ้าเกิดสัมภาษณ์รอบแก้ตัวใหม่แล้วเนี่ยยังไม่ผ่านอีกก็เขาก็จะไปเสร็จเราละเนี่ยถือว่าตกจริงละเราก็ไปยื่นใหม่ก็เข้าสู่ลูปใหม่ลูปที่สองในลูปใหม่นี้เราตรวจผลงานทุกอย่างทำเหมือนเดิมหมดแล้วก็ก็จะมีการสัมภาษณ์รอบใหม่ก็เสียอีก1,500แล้วก็จะวนไปจนกระทั่งเราสอบผ่านนะครับหรือเราไม่เอาแล้วก็แล้วแต่เราจะไปพิจารณาเองถ้าได้คะแนนสัมภาษณ์ต่ำกว่า50จาก100เขาก็จะส่งเราไปสอบข้อเขียนนะครับอันนี้ก็แล้วก็ในกรณีที่สัมภาษณ์ผ่านก็รอเรื่องใบอนุญาตเพราะคณะกรรมการสภาจะเป็นคนที่จะออกนะมีบอร์ดมีตติ้งก็จะออกใบอนุญาตให้นะแล้วก็จะเก็บตังค์เรา 3,500 บาทนะครับเพื่อที่จะเป็นค่าธรรมเนียมในการที่จะออกใบระดับสามัญวิศวกรนะครับแล้วก็รอรับใบอนุญาตก็ถ้ารอบแรกถ้าสัมภาษณ์รอบแรกได้ก็ค่าใช้จ่ายในการสัมภาษณ์จนกระทั่งรวมถึงค่าใบอนุญาตด้วยก็ 5,000 บาทของสามัญนะฮะรอบแรกนะฮะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยถ้าต่ออายุก็จะถูกกว่านี้
ไว้ 3,500 เนี่ยมันเฉพาะตอนแรกตอนเดียวก็มาถึงเอกสารต้องใช้ตอนนี้ที่ผมพูดว่าโอ้โหขอเยอะแยะเลยนะฮะมันกลายเป็นภาระแก่พวกเรานะครับโอเครูปถ่ายต้องมีอยู่แล้วแล้วก็เนื่องจากการยืนยันตัวตนเนี่ยเขาก็ให้เราลายเซ็นแต่ว่าลายเซ็นตรงนี้ผมเข้าใจว่าใช้ตอนที่เป็นออกบัตรนะก็เป็นจุดที่ต้องคำนึงถึงเหมือนกันในสมัยก่อนจะมีประวัติการประกอบวิชาชีพครับที่ต้องกรอกอันนี้ก็เหมือนกับเป็นประวัติว่าเราทำงานที่ไหนอะไรยังไงแล้วก็มีบัญชีแสดงผลงานแล้วก็ปริมาณงานอันนี้มีในสมัย6ที่ผมเป็นเลขาธิการเนี่ยอันนี้2รายการที่มีนะครับแล้วก็มีเรื่องของแบบรายการกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง CPD ถ้าเราทำ CPD แล้วต้องการที่จะใช้คะแนนจาก CPD เนี่ยเป็นคะแนนคูณเพิ่มเอางานจาก CPD เนี่ยอบรมต่างๆเนี่ยแล้วก็ไปเป็นคะแนนช่วยเนี่ยก็สามารถจะกรอกไปได้นะครับที่ผ่านมาเราก็มีตรงนี้นะฮะแต่ว่าที่เราไม่มีนะตอนนี้เพิ่งมีมาก็คือแบบรายการคำแถลงความสามารถประกอบวิชาชีพอันเนี้ยที่มีคนถามเข้ามาเยอะว่ามันคืออะไรแล้วมันกรอกยังไงแล้วก็มีเรื่องของรายงานผลงานวิศวกรรมเด่นแล้วก็มีหนังสือรับรองในกรณีที่ใช้ผลงานดีเด่นจากต่างประเทศนะฮะแล้วก็หลักฐานการศึกษาเพิ่มเติมถ้ามีนะฮะงั้นวันนี้ก็คือหลักๆ ก็คือจะมาพูดถึงตัวแบบแถลงความสามารถการประกอบวิชาชีพนะครับโอเคอันนี้คือประวัติการประกอบวิชาชีพนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นแบบฟอร์มที่คล้ายๆกับของเดิมนะฮะก็คือต้องบอกว่าหลังจากที่เราได้รับใบภาคีไปแล้วเราทำงานที่ไหนบ้างที่ทำงานใบเนี้ยจะบอกประวัติการทำงานเราก็คือจะบอกทั้งที่ทำงานกับตำแหน่งที่เราทำงานในที่ทำงานนั้นเช่นคุณอยู่บริษัทนี้แล้วคุณทำงานเป็นตำแหน่งอะไรเขาก็จะให้คุณเขียนไปเป็นตามลำดับนะลำดับที่1ว่าไป2 3 4เพราะบางทีคุณเปลี่ยนงานถ้าเกิดคุณไม่เปลี่ยนงานเลยคุณอยู่ตั้งแต่คุณได้ใบภาคีมาแล้วคุณก็อยู่ที่เดิมตลอดเลยเนี่ยทำงานในบริษัทรับเหมาสักแห่งหนึ่งเนี่ยหรือบริษัทออกแบบสักแห่งหนึ่งเนี่ยคุณก็มีแค่ก็ง่ายหน่อยคุณเป็นแถวเดียวแต่ถ้าคุณเปลี่ยนงานบ่อยคุณก็จะมีหลายแถวเลยนะฮะแล้วข้อต่อไปก็เป็นวันเดือนปีใช่ไหมเริ่มต้นแล้วเสร็จพอคุณทำงานเนี่ยนะฮะบริษัทที่หนึ่งเนี่ยตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนนะฮะก็บอกไปนะแต่อาจจะบอกแค่เดือนกับปีก็พอสมัยก่อนนะสมัยผมเป็นเลขาเนี่ยก็บอกว่าเราก็บอกเดือนกับปีก็พอแล้วเพราะว่าถ้าบางทีจำวันไม่ได้นะครับแล้วก็ที่ทำงานกับตำแหน่งหน้าที่ของคุณคุณทำงานที่บริษัทกอคุณทำงานเป็นไซเอนจิเนียร์นะหรือคุณทำงานที่บริษัทขอหน้าที่ของคุณก็ทำหน้าที่เป็นวิศวกรออกแบบเป็นดีไซเนอร์คุณก็บอกไปตัวนี้เองนะชื่อบริษัทกับตำแหน่งที่ทำงานนะฮะแล้วก็ช่องนี้เขาก็ต้องการเพิ่มรายละเอียดเข้าไปอ่ะว่าตำแหน่งของคุณเนี่ยลักษณะงานที่คุณทำมันทำอะไรเช่นบริษัทกอคุณอยู่บริษัทกอแล้วคุณทำหน้าที่เป็นวิศวกรออกแบบเขาก็อยากรู้ว่าที่ออกแบบอะไรเหรอออกแบบสะพานเหรอหรือออกแบบอุโมงค์หรือไปออกแบบอาคารหรือไปออกแบบโรงงานมันก็ระบุให้มันมีความละเอียดชัดเจนมากขึ้นนะก็คือเป็นลักษณะของรายละเอียดลักษณะงานที่ทำแล้วก็ความรับผิดชอบนี้บางทีมันก็น่าจะพอนะแต่ว่าบางทีไปเปิดดูส่วนใหญ่พวกเราก็จะมีอธิบายได้ด้วย job description ของเราใช่ไหมฮะ JD หน้าที่ของคุณเนี่ยในตำแหน่งเนี้ยมันทำอะไรถ้าคุณมี JD คุณก็เอามาเขียนแล้วก็รับผิดชอบเรื่องอะไรเราก็งงกันใหญ่ก็เอาเป็นว่าคุณก็เขียนรายละเอียดงานที่คุณทำกันละกันนะถ้าคุณมี JD ก็ใส่เข้าไปแล้วคุณรับผิดชอบตรงส่วนไหนอะไรยังไงเขาต้องการรายละเอียดประกอบกับตำแหน่งหน้าที่ของคุณนะครับอันนี้ก็เป็นตัวประวัติการประกอบวิชาชีพนะฮะคราวนี้มีคนถามว่า CPD สภาไม่มีเก็บไปเหร
คือเรื่อง CPD เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะให้ดีที่สุดเนี่ยนะฮะสภาควรจะต้องมีเรคคอร์ดสภาจะมีเรคคอร์ดเฉพาะอบรมของสภาเองแล้วก็มีเฉพาะเรคคอร์ดที่สมาคมส่งให้กับสภาแต่ว่าสมาคมบางทีก็ไม่ได้ส่งบางทีก็ส่งไม่ครบแล้วก็ไม่ทุกสมาคมส่งฉะนั้นบางทีเนี่ยคือถ้าคุณมีบันทึกที่คุณมีเนี่ยมันจะเยอะกว่าที่สภาเก็บไว้แน่นอนนะฮะเนื่องด้วยระบบของสภาเองที่มันไม่ได้ไปเชื่อมโยงกับทุกสมาคมคือเรื่องของ CPD เนี่ยเวลาเราไปอบรมกับสมาคมแม่ขายเนี่ยถ้าสมาคมเขาขึ้นทะเบียนกับสภาเนี่ยเขาก็ต้องส่งรายละเอียดวิธีการส่งเนี่ยบางทีมันส่งแบบเป็นแมนนวลมันส่งมาเป็นไฟล์เป็นชีทซึ่งเจ้าที่สภาก็ต้องไปคีย์มันก็เป็นบางทีก็คีย์บางทีก็ไม่ได้คีย์คือเรายังไม่มีระบบอัตโนมัติที่เรียกว่าพอมันขึ้นปั๊บมันมีคนลงทะเบียนปั๊บแล้วมันก็จะรายชื่อทั้งหมดนี่ก็จะวิ่งเข้าไประบบเลยอันเนี้ยยังไม่มีซึ่งอันเนี้ยก็เป็นนโยบายนึงที่เราจะต้องไปทำที่ทีมสร้างสรรค์เนี่ยต้องไปทำระบบ CPD ให้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วมันก็พอเวลาที่เราไปยื่นเลื่อนขั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องกรอกเลยเพราะว่ามันก็จะปริ้นเอาออกมาแล้วมันก็จะบอกเลยว่าเฮ้ยนายกเนี่ยไปอบรมอันนี้ที่นี้ได้กี่ CPD กี่หน่วยแล้วก็ทำมาเป็น summary sheet เลยแล้วถ้าสมาคมไหนไม่ส่งข้อมูลมาให้สมาคมนั้นก็ถูก backlist ก็แปลว่าสภาก็จะไม่สามารถที่จะบอกว่าเป็นการอบรมที่ได้รับการ support จากสภาแล้วก็จะไม่รับหน่วยความรู้จากสภาเขาก็จะไปคนก็อาจจะไม่ไปอบรมกับสมาคมนี้แหละเพราะว่าอบรมไปก็ไม่ได้หน่วย CPD ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นมาตรการที่เราจะต้องไปจัดการขึ้นมาตรงนี้นะครับก็จะลดภาระของพวกเราจริงๆผมคิดว่ากรอกประวัติแล้วก็กรอกบัญชีแสดงผลงานพอแล้วเท่านี้พอแบบแถลงอะไรเนี่ยผมไม่เห็นจำเป็นต้องกรอกเลยนะครับอ่ะคราวนี้ต่อไปก็คือบัญชีแสดงผลงานนะครับเมื่อก่อนมี8ช่องตอนนี้เหลือ6ช่องนะครับเหลือ6ช่องนะฮะก็แต่จริงๆไอช่องที่หายไปมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกมันก็เป็นแค่หมายเหตุอะไรพวกนี้ก็คือเท่ากับว่าไอช่องที่ควรจะเป็นหมายเหตุเขาก็ออกไปแค่นั้นเองนะครับก็ช่องที่1ลำดับก็1 2 3 4 5ไล่ไปช่องที่2ก็คือว่าลักษณะของงานที่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงไอช่องนี้นะครับคุณต้องเขียนให้มันเป็นไปตามข้อความของกฎกระทรวงเช่นงานคำนวณออกแบบงานควบคุมการสร้างการผลิตช่องที่3ก็คือว่ารายละเอียดแล้วก็ประเภทขนาดของงานอันนี้แล้วก็บอกไปว่าโอเคงานที่เราทำเนี่ยมันเป็นงานก่อสร้างตึกมีขนาด4ชั้นเป็นประเภทคอนกรีตเสริมเหล็กคือถ้าคุณเขียนในช่องที่3ไปแล้วเนี่ยกรรมการเขาจะนึกภาพออกว่าคุณทำอะไรกับตรงไหนแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีอันที่3เนี่ยคุณไม่มีช่องนี้คุณไม่ได้บอกเขาก็จะนึกไม่ออกเขาจะรู้ว่าอ๋อคุณไปทำงานออกแบบคุณเขียนออกแบบแต่เขาก็ไม่รู้ออกแบบอะไรแต่ถ้าคุณบอกว่าอันนี้ชั้นออกแบบตึก5ชั้นนะครับตึก5ชั้นนะครับแล้วก็คอนกรีตเสริมเหล็กนะฮะแล้วก็เป็นฐานลาดเป็นเสาเข็มนะครับอย่างเงี้ยพื้นที่ใช้สอยประมาณโอเค 3,000 ตารางเมตรกรรมการก็จะพอที่จะจินตนาการได้ว่าเราไปทำตรงส่วนไหนมานั้นช่อง2กับช่อง3เนี่ยเดิมมีก็ยังมีอยู่ช่องที่4ก็คือเริ่มต้นกันแล้วเสร็จเราก็เอาระยะเวลามาให้เราเขียนเข้าไปว่าเราทำโครงการเนี้ยตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่นะฮะอันนี้ของเดิมมีนะฮะของเดิมมี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 ช่องที่5ผลการปฏิบัติงานทางวิศวกรรมที่เด่นชัดคือไอ้คำว่าทางวิศวกรรมที่เด่นชัดเนี่ยคุณก็ลืมไปเถอะเขาก็ต้องการรู้ว่าผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานของเราก็บอกว่ามันเรียบร้อยดีไหมมันมีปัญหาอะไรไหมโดยปกติช่องที่5ก็ไม่ควรที่จะไปเขียนอะไรที่จะเรียกว่าเป็นติ่งที่เขาอยากรู้ต่อเช่นไปเขียนว่ามีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งเกิดการอะไร
นะฮะไม่จ่ายเงินอะไรเงี้ยผมอันนี้จะไปเขียนถ้าไม่ได้มีอะไรคุณก็บอกว่าเรียบร้อยดีมีปัญหาเล็กน้อยแก้ไขได้นะครับแล้วก็ช่องที่6ก็บันทึกและลายมือชื่อผู้รับรองถ้าคุณจะขอภาคีเป็นสามัญก็ต้องสามัญหรือวุฒิในสาขาที่คุณขอเช่นคุณขอโยธาก็ต้องเป็นสามัญโยธาหรือวุฒิโยธารับรองหายไป2ช่องคือ7กับ8ของเดิมมี8ก็คือหมายเหตุหมายเหตุเอาออกไปก็ได้ไม่เขียนอะไรก็ได้แต่มีไว้ก็ไม่เสียหายผมไม่ได้คิดว่าเขาไปลดอะไรแต่ช่องที่7ช่องสำคัญหายช่องที่7หายหายไปนี่ดีไหมช่องที่7นี่คืออะไรใครจำได้ไหมครับช่องที่7เนี้ยถ้าตามแบบฟอร์มเดิมเนี่ยก็คือว่าขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบหายไปของเดิมมีครับอีกช่องหนึ่งที่บอกว่าขอบเขตที่คุณทำงานเนี่ยคุณบอกว่าคุณทำตึก5ชั้นในช่องที่3เนี่ยปกติแล้วคุณต้องมีช่องอื่นประกอบว่าไอ้ตึก5ชั้นเนี่ยคุณออกแบบทั้งตึกคนเดียวเลยใช่ไหมหรือว่าคุณออกแบบเฉพาะส่วนฐานล่างนะเพราะว่าในโครงการใหญ่เนี่ยเช่นคุณเขียนโครงการรถไฟฟ้าเนี่ยโอ้โหแล้วคุณมีช่องที่3ช่องเดียวเนี่ยแต่จริงๆแล้วคุณอาจจะไปออกแบบแค่ส่วนเสาต่อหม้อหรือฐานรากช่องที่7มันควรจะต้องให้รายละเอียดเพิ่มเติมประกอบช่อง3แล้วต้องบอกถึงอำนาจหน้าที่ของคุณด้วยว่าอันเนี้ยคุณทำงานโดยลำพังหรือว่าคุณทำงานเป็นทีมหรือว่าคุณทำงานภายใต้การกำกับของสามัญกับวุฒิตรงนี้มันไม่มีมันไม่ได้ให้คุณแสดงออกมาซึ่งผมว่าอันนี้ควรมีไอ้สิ่งที่ควรมีกับตัดออกก็ไม่รู้ว่าตัดไปทำไมนะฮะเพราะว่ามันก็จะรีเลทกับเรื่องของว่าเราทำงานภายใต้การกำกับดูแลของใครหรือไม่เราทำงานในสังคมเราหรือไม่และสุดที่ทำงานเนี่ยมันตรงส่วนไหนของช่องที่3อันนี้หายไปก็โอเคในแง่ของสมาชิกก็อาจจะเห็นว่าเออดีแล้วนี่มันก็หายไปก็จะได้ไม่ต้องกรอกเยอะแต่ว่าผมว่ามันก็อันนี้มันน่ากลัวนะเพราะว่าช่องที่3เนี่ยบางทีโครงการขนาดใหญ่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าสมาชิกไปทำอะไรตรงส่วนไหนนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ซีเรียสมากส่วนช่องนี้ครับก็คือเป็นเรื่องของแบบรายการกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องก็เป็นอีกแบบนึงเป็นอีกฟอร์มนึงเพียงแต่ว่าฟอร์มเนี้ยเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงเลยไม่เหมือนเดิมเลยเพราะเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นฟอร์มที่ให้คุณกรอกมาว่ากรอกตามรายกิจกรรมว่าคุณมีกิจกรรมอบรมเรื่องอะไรคุณไปเรียนอะไรเพิ่มเติมมาเนี่ยก็ให้คุณกรอกเข้าไปแต่ว่าตอนนี้มันปรากฏว่ามันกรอกตาม competency มันกรอกตาม competency แสดงว่าวิธีการกรอกก็คือไอ้การที่คุณไปอบรมเนี่ยมันไปส่งเสริมกรอบความสามารถด้านไหนให้กับคุณเดี๋ยวต่อจากนี้เป็นต้นไปนะครับทุกอย่างเนี่ยมันก็จะวนเวียนอยู่กับเรื่องของกรอบความสามารถทั้งหมดเลยเช่นด้านที่1เนี่ยถ้าคุณไปอบรมเนี่ยคุณอบรมมาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรู้คุณไปเรียนเช่นคุณไปเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กคุณไปเรียนโครงสร้างเหล็กคุณไปเรียนการออกแบบรับแผ่นดินไหวเป็นความรู้คุณต้องมากรอกช่องที่1คุณก็บอกว่าคุณอบรมเรื่องอะไรอบรมเรื่องการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กใช่ไหมเป็นความรู้ใช่ไหมแล้วคุณก็ระบุเข้าไปว่าคุณมีไปอบรมมา18ชั่วโมงเอกสารประกอบคุณก็แนบหนึ่งก็อาจจะบอกในเรื่องของใบเซอร์ที่คุณได้รับมาแนบเข้าไปเป็นหลักฐานอันนี้ถ้าเป็นเรื่องของความรู้ก็คือคุณต้องรู้ก่อนว่าไอ้ที่คุณไปอบรมมาเนี่ยมันจะไปส่งเสริมกรอบความสามารถด้านไหนแล้วต้องใส่เข้าไปช่องไม่ถูกนะฮะผมก็ต้องอ่านเข้าใจอะว่าแต่ละช่องเนี่ยเขาคืออะไรใช่ไหมฮะ 1.1 ก็คือมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็สามารถประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีในการปฏิบัติวิชาชีพข้อนี้เป็นเรื่องของ technical knowledge เป็นความรู้ทางเทคนิคเช่นการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กโครงสร้างเหล็กต่อไปช่องที่1เนี่ยมันก็ยังรวมถึงมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็สามารถประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมในการประกอบวิชาชีพตามกฎหมายถ้าอ่านไม่ดีนี่ก็จะ
็จะงงๆว่ามันต่างกันยังไงนะข้อที่ 1.2 เนี่ยคีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงคำว่ากฎหมายกฎหมายที่เกี่ยวข้องแสดงว่าถ้าคุณไปอบรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเช่นพ.ร.บ.ควบคุมอาคารอบรมที่เกี่ยวข้องกับพ.ร.บ.ผังเมืองพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างพ.ร.บ.กระทรวงแผ่นดินไหวกระทรวงต่างๆที่มันเป็นเรื่องในเชิงที่มันมีคำว่าวอร์ดดิ้งที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเนี่ยอันเนี้ยให้คุณมาใส่1 2ได้งั้นส่วนใหญ่การอบรมที่พวกเราจะต้องไปทำมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นความรู้เน้นเรื่องความรู้จะเป็นช่องที่1เกือบหมด 80-90% เลยนะฮะทีนี้พอมาดูช่องที่2เนี่ยคุณจะงงนิดหน่อยเพราะมันเหมือนกับว่ามันจะซ้อนๆกันอยู่นะฮะช่องที่2เนี่ยมีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ความชำนาญในการแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมและการพัฒนาวิชาชีพอันนี้ก็จะเริ่มงงละเพราะถ้าฉันไปอบรมมาฉันก็ต้องมีความสามารถอันนี้มันเป็นการเขียนที่มันอันเคลียร์ในความคิดผมนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าก็ต้องพยายามจับคีย์เวิร์ดให้เจออันนี้ก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาเช่นแก้ไขปัญหาฐานรากจริงๆก็คือเป็นความรู้นะแต่ว่าในเมื่อมันมีคำว่าแก้ไขปัญหาเราก็ต้องพยายามจับวอร์ดดิ้งให้มันตรงกันนะครับจากนั้นเราก็จะเห็นว่าในข้อ2เนี่ยก็จะมี 2.1 2.2 3 4 5ซึ่งหลายอย่างผมต้องบอกเลยว่านี่คือการแปลภาษาอังกฤษตรงๆมาแล้วมันแปลเป็นไทยซึ่งแปลเป็นไทยแล้วก็ต้องแปลเป็นไทยอีกรอบนึงว่าเขาจะให้เราเกณฑ์อะไรและอบรมอะไรที่มันจะเข้าเกณฑ์พวกนี้เช่น 2.1 สามารถกำหนดขอบเขตของปัญหาการสืบค้นและการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนมันอบรมอะไรนะที่มันจะทำให้คุณไปกำหนดขอบเขตปัญหาไปสืบค้นและการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนอะไรที่เข้าเกณฑ์ตรงนี้ถ้าถามผมนะผมไม่รู้จริงผมไม่รู้เลยว่าที่ผมไปอบรมมาเนี่ยอะไรเหรอที่มันจะเป็นเรื่องของการมากำหนดขอบเขตปัญหาการสืบค้นนะฮะหรืออันที่สองออกแบบและแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนนี่ก็ไปแบบหนึ่งเลยสามารถประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของงานวิศวกรรมที่ซับซ้อนคือคำถามก็คือว่าแล้วถ้ามันเขียนนะครับและข้อที่4ก็คือร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อคงสภาพสามารถวินิจฉัยและเลือกใช้การแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมตามหลักวิศวกรรมเอาเป็นว่าโดยรวมๆนะฮะโดยรวมๆเนี่ยภาษาที่ใช้เนี่ยมันซ้อนทับกับข้อ1แล้วทำให้วิศวกรงงว่าอบรมที่ฉันไปอบรมมาเนี่ยมันควรจะเขียนในข้อ1หรือข้อ2ผมจะให้หลักอย่างนี้นะครับเนี่ยผมต้องพยายามคิดก่อนเพราะว่าผมไปเปิดภาษาอังกฤษมาผมไปอ่านเกณฑ์ IEA ผมถึงเข้าใจว่า behind the scene เนี่ยเขาต้องการอะไรข้อ1เนี่ยครับเขาต้องการความรู้ครับงั้นถ้าเกิดคุณมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ knowledge ที่เป็นค่อนข้างจะเป็นแบบ pure knowledge เลยนะเป็นองค์ความรู้เลยนะคุณมาเขียนในข้อ1อบรมที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทั้งหมดแต่ถ้าเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันของความรู้นั้นการประยุกต์ใช้ความรู้มีไหมอบรมที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้นะฮะยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณไปอบรม RC RC เนี่ยคุณก็ลองนึกถึงว่าตอนสมัยที่คุณเรียนเนี่ยคุณอบรม RC คุณเรียนคานคุณเรียนเสาคุณเรียนอะไรนะฐานรากคุณเรียนพื้นดินชิ้นใช่ไหมคุณไม่ได้ประกอบคุณเรียนเมมเบอร์แต่ละส่วนแต่ละส่วนแต่ละส่วนนะฮะแต่ถ้าคุณไปอบรม building design นะไปอบรมอะไรที่มันเป็นเรียกว่าแอปพลิเคชันของความรู้ขึ้นไปเช่นไปอบรมเรื่องของการออกแบบอาคารโรงงานอุตสาหกรรมนะฮะอันนั้นผมว่าเป็นการประยุกต์ความรู้เพราะว่ามันเป็นการเอาความรู้เบสิกก็คือคุณต้องออกแบบคานได้เสาได้ใช่ไหมคุณจะประกอบคุณต้องมีการวิเคราะห์ถูกไหมฮะแล้วพวกนั้นเนี่ยการออกแบบอาคารสูงอย่างที่ผมจัดหลักสูตร
ความสูงไม่เกิน4ชั้นออกแบบอาคาร85ชั้นผมว่าทั้งหมดนี่คือข้อ2คือมันเป็นอีกเลเวลหนึ่งที่อยู่เหนือไปจากสิ่งที่คุณเป็นแค่ความรู้งั้นไอ้ข้อ1เนี่ยหมายถึงว่าเป็นพูดง่ายๆคือรายวิชาตามหลักสูตรปริญญาตรีเลยแต่ข้อ2นี่คือของที่จะไปทำมาหากินจริงงั้นถ้าเกิดคุณมีเนื้อหาอบรมที่คุณไปแล้วคุณมองว่ามันเข้าข้อ2เช่นการออกแบบฐานรากและเครื่องจักรมันก็จะสเปซิฟิกมันไม่ใช่เรื่องของซอยแมคานิกกลศาสตร์ดินถ้ากลศาสตร์ดินก็เป็นแค่ความรู้คุณก็เขียนข้อ1ถ้าคุณไปแปลผลการเจาะดินแล้วนำไปสู่การออกแบบฐานรากอันนี้ผมว่าเข้าข้อ2ประยุกต์ใช้ความรู้แต่ว่าเวลาที่เราไปแปลเนี่ยไปอ่านตรงเนี้ยอ่าน 2.1.2.3.4.5 เนี่ยอ่านแยกแล้วมันไม่ได้ฮะต้องอ่านรวมเพราะถ้าคุณจะประยุกต์ใช้ได้คุณต้องดีไฟปัญหาได้อาคารของคุณเนี่ยขอบเขตปัญหาของคุณเนี่ยคุณต้องคิดแรงลมแรงแผ่นดินไหวมั้ยคุณต้องสืบค้น data อะไรที่เกี่ยวข้องกับseismic acceleration ของสถานที่ก่อสร้างมั้ยนี่คือการสืบค้นข้อมูลแล้วคุณต้องไปเปิดมยผ.มันเป็นปัญหาที่ซับซ้อนมันไม่ใช่เป็นปัญหาคานตัวเดียวเสาต้นเดียวเข้าใจอย่างนั้นงั้นเรื่องพวกนี้ถ้าเราจะต้องคือผมถึงถือโอกาสมาอธิบายให้เราเข้าใจในภาพรวมที่เกิดจากที่ผมไปค้นคว้าแล้วก็เกิดความเข้าใจว่าวัตถุประสงค์จริงๆคืออะไรนะฮะอันนี้ก็คือข้อ2นะเข้าใจแล้วนะแล้วถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วมันจะง่ายครับเพราะว่าตอนหลังถ้าเราไปกรอกแบบแถลงความสามารถเนี่ยก็คือตรงนี้แหละครับก็คือหลักการเดียวกันนะฮะเดี๋ยวจะพูดให้ฟังต่อมาครับกรอบความสามารถด้านที่3อันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเป็นผู้นำด้านวิชาชีพวิศวกรรมการบริหารจัดการการให้บริการวิชาชีพแล้วเขาก็พูดว่าเรื่องเอติกจรรยาบรรณเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของการคอมมิวนิเคชันเรื่องของการตัดสินใจสรุปถ้าคุณไปอบรมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องจรรยาบรรณเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิศวกรรมการบริหารโครงการการต้องเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารกับคนมันค่อนข้างที่จะเป็นองค์ความรู้แล้วก็จริงๆก็คือเป็นเรื่องของมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทั้งควบกันระหว่างความรู้แล้วก็การประยุกต์ใช้บวกประยุกต์ใช้แต่ว่าค่อนข้างจะเป็นซอฟต์สกิลร่วมกับเรื่องของตัวเอติกก็คือจรรยาบรรณอันนี้ก็จะทำให้เราเห็นภาพชัดเจนว่ามันจะมีความแตกต่างจาก1กับ2เพราะ1กับ2เนี่ยจะเป็นเชิงเทคนิคอลกัน1เนี่ยเป็นเบสิก2เนี่ยเป็น apply technical knowledge ส่วน3เนี่ยเป็นเรื่องของ soft skill ไม่ใช่ hardcore นะเป็นเรื่องที่เรียกว่าความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารงานเรื่องของข้อกฎหมายทางจรรยาบรรณเรื่องของการติดต่อสื่อสารการสื่อสารทักษะการสื่อสารการบริหารโครงการก็จะ soft skill ลงมานะครับอันนี้ก็คือเป็นด้านที่3ส่วนด้านที่4มีความตระหนักในความรับผิดชอบต่อวิชาชีพโอเคนะฮะต่อสังคมต่อสาธารณะแล้วก็ต่อสิ่งแวดล้อมอันนี้คืออะไรอันนี้ก็เป็น competency แบบนึงแล้วอบรมอะไรที่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องตรงนี้นะฮะคุณแยกออกแล้ว1 2 3 4ถ้าคุณไปอบรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเซฟตี้ความปลอดภัยถูกไหมคุณต้องการที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จในงานของคุณไปก่อสร้างตึกแต่คุณต้องไม่ละเลยความปลอดภัยเพราะว่านี่เป็นเรื่องของสาธารณะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมไปอบรมเรื่องเซฟตี้ถูกไหมนะฮะก็ถ้าเราแปลออกมาคือการอบรมที่เกี่ยวข้องกับเซฟตี้เรื่องเกี่ยวข้องกับ environment สิ่งแวดล้อมนะคุณไปอบรมเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ทั้งหมดคุณก็จะเข้าเป็นข้อ4นี่แหละครับถ้าเราแปลทั้ง4ข้อออกมาเนี่ยเราก็จะรู้วิธีเขียนละไม่งั้นเราก็จะมึนอยู่เนี่ยเขียนช่องไม่ถูกทีมนะฮะอ่ะอันนี้ก็คือเอาเป็นว่าไปศึกษาตามที่ผมพูดนะฮะให้ดีๆแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยว่าอาจารย์ครับผมอบรมอย่างเงี้ยควรจะเขียนในช่องไหนดีครับก็
ถามผมได้เพราะว่าผมคิดว่าผมพอที่จะแยกแยะได้แล้วล่ะว่ามันจะต้องเขียนยังไงอันนี้คือเรื่องของตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าอันนี้ก็คือช่องนี้ก็คือหัวข้อที่ไปอบรมนะฮะรวมทั้งไม่ใช่อบรมอย่างเดียวนะไอ้คำว่าในเรื่องของการ CPD เนี่ยมันมีอบรมมันมีอีกหลายๆอันเลยการไปดูงานการเขียนบทความช่องที่4ก็จะรวมถึงพวก activity ต่างๆถูกไหมครับใครที่เป็นวิศวกรอาสาถ้าคุณทำกิจกรรมอาสาคุณเข้าข้อ4ได้คุณจะมี CPD คุณก็เขียนไปเลยว่าผมไปเป็นวิศวกรอาสาไปลงพื้นที่อันนั้นก็คือข้อ4จริงข้อ3นะครับข้อ3เนี่ยไอ้คำว่าการเป็นผู้นำด้านวิชาการคืออะไรคือ CPD ไม่ได้แค่อบรมอย่างเดียวสมมุติถ้าเกิดว่าคุณมาเป็นคณะทำงานของสมาคมคุณมาช่วยสมาคมมาช่วยสมาคมโครงสร้างมาช่วยสมาคมวสท.สมาคมไฟฟ้าอะไรก็ตามทีเนี่ยนี่เรียกว่าคุณกำลังจะเป็นผู้นำด้านวิชาการแล้วอันนั้นคุณเขียนลงไปได้ผมเป็นอนุกรรมการผมเป็นคณะทำงานผมเป็นกรรมการสมทบเขาจะมีคะแนน CPD ให้คุณหรือคุณบอกว่าผมเขียนบทความเผยแพร่ในบล็อกกำลังก็จะเห็นพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียก็จะมีการเขียนบทความวิทยาอะไรบางคนก็เขียนก็ให้ความรู้อันนั้นก็เข้าข้อ3ได้ครับเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าคุณมีส่วนในการที่จะสื่อสารข้อมูลออกไปนะฮะมีการให้บริการทางด้านความรู้ชาชีพต่อไปคุณมาเขียนในช่องที่3ได้เห็นภาพไหมว่ามันสามารถที่จะ CPD ที่คุณทำเนี่ยมันไปตอบสนองต่อข้อไหนอย่างไรนะครับ